สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับตัว RPM Cadence นะครับหรือตัวเซ็นเซอร์วัดรอบขาของ Wahoo นะครับสำหรับเซ็นเซอร์ของ Wahoo ตัวนี้ก็จะค่อนข้างดีนิดหนึ่งคือว่ามันเป็นทั้งระบบบลูทูธแล้วก็แอนพลัสในตัวเดียวกันนะครับสามารถไปใช้กับไมค์ที่ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่รองรับกันแอนพลัสนะครับหรือเป็นบลูทูธนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้กับแอปพลิเคชันหลากหลายต่างๆได้นะครับตัวนี้เป็นลักษณะก็คือเป็นเซ็นเซอร์แบบไม่ใช้แม่เหล็กแบบเดิมๆนะครับสมัยก่อนเราการวัดรอบขาก็ต้องใช้ตัวเป็นแม่เหล็กเซ็นเซอร์นะครับตอนนี้เป็นตัวรุ่นใหม่แล้วนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ก็ให้มานะครับแล้วก็มีฝาปิดกันน้ำนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวยึดสำหรับติดตรงที่ขาจานนะครับแล้วก็มีเคเบิลไทให้มานะครับมีควิกสตาร์ทไกด์นะครับสำหรับคาร์ดักเซนเซอร์หลายคนถามว่าจำเป็นไหมก็จริงๆเป็นค่อนข้างจำเป็นนะครับในสำหรับการปั่นจักรยานในการฝึกพัฒนาตนเองในการปั่นนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะตั้งโดยมีการเป้าหมายที่เวลาปั่นก็สามารถจะอยู่ที่รอบขาประมาณ90รอบนะครับ90 RPM นะครับสำหรับหลายคนอาจจะสงสัยว่าการปั่นรอบขาเราควรจะปั่นลักษณะคือใช้เกียร์เบาๆรอบขาสูงๆดีหรือจะใช้เกียร์หนักๆแล้วก็ปั่นรอบขาต่ำๆดีนะครับโดยตรงนี้ผมมีความรู้มาแบ่งปันนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าหากเราใช้ปั่นรอบขาสูงๆเกียร์เบาๆนะครับมันก็จะมีค่อนข้างมีผลดีมากกว่านะครับคือมันจะเพิ่มลักษณะ blood flow ก็คือการไหลเวียนในกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับเพิ่มออกซิเจนนะครับซึ่งในส่วนนี้เราจะใช้กล้ามเนื้อที่เรียกว่า slow twitch นะครับในการออกกำลังกายมันก็จะมีแต่ก็ข้อเสียของเขาก็คืออาจจะมีเรื่องของฮาร์ทเรทเข้ามาเกี่ยวข้องฮาร์ทเรทอาจจะพุ่งสูงขึ้นนิดนึงนะครับมากกว่าการใช้รอบขาที่ต่ำๆนะครับแต่เกียร์หนักๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งการใช้งานเลยนะครับว่า RPM Cadence Sensor เนี่ยมันใช้งานยังไงมันก็เราจะเลือกได้2วิธีนะครับคือใช้เมาส์หรือไม่ใช้เมาส์ก็ได้แต่วันนี้ผมจะลองลักษณะคือไม่ใช้เมาส์นะครับวิธีใช้งานก็คือเราจะลักษณะใช้ตัวแผ่นกันฝุ่นนะครับเราก็เอาตัวเซนเซอร์นะครับใส่ไปในตัวซิลิโคนกันฝุ่นเขาเลยนะครับออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นก็ยึดติดนะครับที่ขาจานได้เลยตัวนี้จะมีรูสำหรับใส่เคเบิลไทให้เรียบร้อยนะครับก็ยึดติดแบบนี้เลยนะครับก็เป็นการรัดที่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันจะหลุดหายนะครับเพราะเรามีเทอร์โบไทป์ถึง2เส้นนะครับหลังจากนั้นก็เก็บเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาลองเทสดูนะครับถ้าเวลาหมุนไฟมันก็จะมีไฟเตือนนะครับเซ็นเซอร์ก็จะทำงานนะครับแสดงว่ามันแอคทีฟแล้วครับก็คือวิธีการแอคทีฟหรือการแอคทีเวตตัวมันก็คือให้บองหมุนดูนะครับเมื่อมันมีการเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะมีไฟเตือนลักษณะแบบนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการแอดนะครับวิธีการแอดเซ็นเซอร์นะครับกับไมค์ตัวของ Wahoo นะครับเอาละครับเรามาดูวิธีการแอดตัวเซ็นเซอร์เข้าตัวใหม่นะครับตัวนี้ผมสาธิตโดยใช้ตัวของ Wahoo Bolt นะครับซึ่งเป็นไมค์ยี่ห้ออื่นที่รองรับ AN Plus หรือ Bluetooth ก็สามารถใช้ได้กันได้นะครับในตัวอย่างนี้ขอเป็นตัว Bolt นะครับวิธีสำหรับใครใช้เครื่อง Bolt นะครับวิธีการใช้งานเรามีวิธีการแอดได้2ทางก็คือ1แอดจากตัวโทรศัพท์มือถือในตัวแอป Wahoo Element ก็ได้หรือถ้าหากเราไม่ใช้มือถือเราก็มาแอดตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับเพิ่มเซ็นเซอร์นะครับกดเพิ่มแล้วก็เป็นแอคทีฟนะครับนะครับก็จะเจอตัวคาร์ดันนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเป็นตัวแอนรหัส1726นะครับตอนนี้ก็จะมีรายชื่อตัวเซ็นเซอร์ในเครื่องผมขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มีตัวเลือกเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าจะเป็น E-Tab นะครับก็จะ Active เหมือนกันนะครับก็จะเจอขึ้นแล้วก็เจอตัวคาร์ดันนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ต่อตัวฮาร์ดเรทไว้มันก็จะยังไม่ขึ้นนะครับก็เป็นวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับเดี๋ยวไว้ครั้งบทความหน้าเดี๋ยวเรามาอธิบายนะครับว่าข้อดีของการใช้ตัวคาร์ดันเซนเซอร์มันดียังไงนะครับขอบคุณครับ